ใช่ป่ะถือแต่ก็มาตายตายพูดกับผู้ชมสวัสดีค่ะพี่คะแกะให้หน่อยดิอ๋อได้แหละได้แหละไม่ต้องไปบูนแล้วเธอเขาจะเที่ยวในประเทศไทยอย่างเดียวเดี๋ยวก็ลากไปรุ่นที่บ้านแกล้งพ่อแม่เขาแม่แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นพี่เมย์สักครู่นะคะตอนนี้รอคนเข้ามาก่อนนะคะถามจริงถามจริงไม่ปล่อยไหมไม่ปล่อยตอนนี้คนเข้ามาแล้วมาอยู่นี่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในกองตีสิบเดย์นะคะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วกดฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ได้เลยเรามาดูบรรยากาศกองกันนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่ในรายการตีสิบค่ะก็วันนี้เป็นการถ่ายรายการนะคะก็มีพี่หญิงรัฐากับแม่น้อยพงษ์งามสวยมากใครว่าพี่หญิงสวยรัวหัวใจมาหน่อยจ้าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะขอพูดคุยกับพี่หญิงใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรก็บอกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับพี่หญิงกันพ่อแม่ตะวันเนาะตอนนี้ก็กำลังที่มี3อันตอนนี้ก็กำลังบรีฟอยู่นะคะบรีฟสคริปต์นะคะก็เป็นการเป็นขั้นตอนที่ก่อนเข้ารายการนะคะแล้วก็จะมานั่งบรีฟกับแขกรับเชิญอย่างนี้นะคะแล้วก็เทปนี้ก็จะเป็นคุณหญิงรัฐานะคะกับแม่น้อยโพงามนะคะส่วนจะมาคุยเรื่องอะไรเราก็ต้องรอในสัมภาษณ์ในรายการตีสิบเดย์ซึ่งเทปนี้จะออนช่วงวันแม่ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ออกไปไหนก็ดูรายการนะคะเปิดช่อง3นะคะเวลาบ่าย3โมงนะคะช่อง3 HD นะคะเดี๋ยวเรามาถามครีเอทีฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับฝากคืนนะคะนิดนึงโอเคครับอยู่กับพี่เอ็มนะคะซึ่งเป็นติดรายการพี่ชิเต้นะคะโอเคค่ะนี่วันนี้มาถ่ายใครคะก็วันนี้จะมีพี่หญิงกับแม่น้อยเนาะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานของพี่น้องของพี่หญิงว่าแบบเฮ้ยเรื่องราวความแต่งงานเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเรื่องของทั้งชุดเรื่องทั้งของแม่น้อยว่าแบบรู้สึกไงบ้างกับการแต่งงานครั้งนี้แล้วได้ข่าวว่าแบบมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้ด้วยจะมาเล่าให้เราฟังกันวันนี้ครับมาเป็นแบบแพ็คแม่ลูกเลยใช่แล้วทีนี้จะออนช่วงวันแม่ด้วยถูกต้องครับผมฉลองวันแม่เลยเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากคู่นี้นะครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้ารายการอะไรใช่ไหมใช่แล้วอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวรอคุณวิทวัฒน์แป๊บเดียวรับรองจะอยู่แน่นอนขอบคุณค่ะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศในกองเข้าไปคุยกับพี่หญิงกันไหมเข้าไปคุยกับพี่หญิงได้ไหมคะหรือว่าบีบอยู่บีบเสร็จแล้วโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คำถามน้องคิงอยู่ไหนมีคำถามในรายการไปนิดนึงจำได้ไหมฝากติดพี่หญิงเลยสวัสดีค่ะมีไลฟ์อยู่ค่ะไลฟ์อยู่ค่ะตีสิบเดย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหญิงรัฐาค่ะก็มาคอยแฟนเพจสวัสดีค่ะแฟนเพจตีสิบเดย์วันนี้พี่หญิงมากับคุณแม่ด้วยใช่ไหมมากับคุณแม่ก็มีอะไรจะมาเมาในรายการไหมใช่ก็ต้องมีเรื่องมาเมาค่ะเพราะว่าคุณแม่กับคุณอาไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่รู้ใครเมาใครน่าจะมี3ปีได้ไหมช่วงนั้นสามปีเนาะ2-3ปีที่แล้วค่ะที่ยังถ่ายที่ประตูใช่เมื่อกี้แอบได้ยินแม่น้อยพูดเมาส์พี่หญิงเรื่องพี่ตุลค่ะจริงไหมคะจริงค่ะต่อไปก็จะไม่มากับพี่ละเขาจะมาลูกเขยได้บอกว่าแม่น้อยรักลูกเขยมากกว่าพี่หญิงอันนี้เรื่องจริงอีกไหมคะก็เรื่องจริงอีกค่ะไม่มีอะไรจะเถียงเลยไม่มีอะไรเถียงทุกวันนี้พี่จะกินข้าวอะไรพี่ต้องรอให้พี่ตุลตัดสินใจว่าพี่ตุลอยากกินอะไรพี่ถึงจะได้กินนะไม่ได้มีข้าวกินง่ายๆนะ
ธออย่ามาหน้าฉันฉันเธอทำให้เธอแล้วเธอทานสองช้อนตุนรับเละหมดเลยทุกอันเละหมดเขาไม่เคยบอกฉันจะกินนู่นกินนี่เลยถามบอกตุนทานอะไรไม่ลูกแล้วแต่เลยครับพี่น้อยขึ้นวางเลยขึ้นอีกอ่ะอะไรนี่คืออะไรคะเดี๋ยวไปเจอกันในรายการเดี๋ยวไปเจอกันในรายการเดี๋ยวในรายการมันเละเดี๋ยวกันอย่าตีกันยังไม่เดือดก็เทปนี้ออนช่วงวันแม่ด้วยนะคะเนี่ย12สิงหาใช่ไหมคะประมาณเดือน6สิงหาค่ะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเทปหญิงกับแม่น้อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเนี่ยตั้งแต่สี่ทุ่มสแควร์โอ้นานมากเดี๋ยวเราอีกสักแป๊บนึงนะคะเราจะเข้ารายการแล้วก็ติดตามเทปพี่หญิงละถ่าได้ในวันที่6สิงหาค่ะได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูอะไรก็ลองคอมเมนต์กับกันเข้ามาแต่ว่าระหว่างนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะน้องหญิงสวยน่ารักขอบคุณนะคะคุณธีรรัตน์สงวนทรัพย์ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปต่อกันในรายการนะคะฝากติดตามเทปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ